แต่ว่าข่าวเที่ยงวันนี้ขอเริ่มที่สถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันก่อนนะครับเมื่อวันนี้ชาวบ้านแม่สามแลบเริ่มเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับหลังจากอพยพออกจากหมู่บ้านนานกว่าสัปดาห์ครับขณะที่ยังคงปิดทางเข้าออกแม้ว่าจะไม่มีสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่นะครับคุณกวิศบุญธรรมรายงานสดมาจากอบต.แม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเชิญครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านแม่กองกาดนะครับซึ่งเป็นจุดที่อพยพชั่วคราวของชาวบ้านแม่สามแลบนะครับบรรยากาศด้านหลังของผมนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างจะเงียบเหงาทีเดียวนะครับเพราะว่าชาวบ้านแม่สามแลบเมื่อวานอพยพกลับบ้านกันหมดแล้วนะครับหลายคนนะครับดีใจที่ได้กลับบ้านแต่ว่าบางส่วนนะครับก็ยังกังวลกับสถานการณ์การสู้รบของประเทศเพื่อนบ้านอยู่ครับชาวบ้านแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่างดีใจนะครับขนข้าวของออกจากศูนย์พักชั่วคราวหลังจากจังหวัดอนุญาตให้กลับเข้าหมู่บ้านได้หญิงตั้งครรภ์อายุ7เดือนคนนี้นะครับบอกว่าแม้จะรู้สึกดีใจที่ได้กลับบ้านแต่ก็สถานการณ์สู้รบเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมายังเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความกังวลใจให้กับเธอและลูกในครรภ์พอจะนี่จะให้กลับบ้านนี่ยังกังวลมั้ยก็อยากกลับแล้วค่ะแต่ว่ากังวลเรื่องเขาจะยิงกันอีกหรือเปล่าเห็นข่าวออกมาว่าจะเอาให้ได้ดังอันเนี้ยเขาเอามาเขามาเอาคืนหรืออะไรไม่รู้ค่ะก็ยังกังวลอยู่ค่ะแต่ก็อยากกลับบ้างอะค่ะขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ให้ความมั่นใจกับชาวบ้านโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยยืนยันนะครับจะช่วยเหลือในเรื่องของการยังชีพและอนาคตจะเร่งฟื้นฟูแล้วก็สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านแม่สามแลบพร้อมกันนี้นะครับยังได้เดินทางไปให้กำลังใจชาวบ้านโดยเฉพาะชาวบ้านแม่สามแลบที่อาศัยอยู่ใกล้กับท่าเรือแม่สามแลบริมฝั่งแม่น้ำสารวินนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สู้รบในครั้งนี้ส่วนผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงที่ลี้ภัยสู้รบเข้ามาในฝั่งไทย 2,300 กว่าคนนะครับยืนยันว่ายังสามารถดูแลผู้ลี้ภัยได้พร้อมกับมีการเพิ่มมาตรการแล้วก็เฝ้าระวังโควิด-19 เบื้องต้นก็ไม่ได้ขัดสนอะไรเพียงแต่เจ้าที่เราก็ต้องคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของมาตรการโควิดก็จะมีการตรวจคัดกรองทุกรายและคอยสนับสนุนสำหรับจุดผ่อนปรนการค้าชั่วคราวที่บ้านแม่สามแลบและการเดินเรือในแม่น้ำสารวินนะครับยังคงปิดต่อเนื่องโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอประเมินสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ก่อนโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญนะครับส่วนที่ทางเข้าออกที่แม่สามแลบนะครับแล้วก็บ้านท่าตะฟังตอนนี้ยังคงปิดการเดินทางห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่เพราะยังมีการคัดกรองในเรื่องของการป้องกันโควิด-19 นะครับซึ่งนี่ก็คือบรรยากาศแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับครับขอบคุณคุณโกวิทนะครับ